พระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นประติมากรรมที่รับการออกแบบและดำเนินการบางส่วนจากอิตาลีครับโดยศิลปินที่ชื่อจานโลเรนโซ แบรนินีที่ถูกนำตัวเดิมไปยังประเทศฝรั่งเศสในการออกแบบอาคารใหม่ของพิพิธภัณฑ์ลูฟหน้าอกแนวตั้งและพระบรมรูปทรงม้าแบรนินีได้กล่าวถึงโครงการในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในยุค1660กลางๆครับแต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นสร้างขึ้นในตอนนั้นจนกระทั่ง10ปีผ่านไปครับเมื่อกลับมาอยู่ในที่กรุงโรมการสร้างก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับจนกระทั่งปี1684และหลังจากนั้นก็ส่งไปยังกรุงปารีสในปี1685พระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสทรงมีความสุขมากกับผลงานที่ได้รับและวางอยู่ในมุมหนึ่งของสวนพระราชวังแวร์ซายอีกไม่นานหลังจากนั้นรูปปั้นก็ได้รับการแก้ไขโดยฟองซัวกีราดงและก็เปลี่ยนแปลงเป็นประติมากรรมที่เป็นแบบขี่ม้าครับที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่มีต้นแบบคล้ายๆรูปปั้นม้าพระเอกมาคัสทิสในการเริ่มสร้างขึ้นแบรนินีได้ปฏิบัติตามกฎของประเพณีฝรั่งเศสครับในการสร้างรูปปั้นขี่ม้าของกษัตริย์ฝรั่งเศสในที่อาศัยของตนเองโดยมีตัวอย่างที่น่าอัศจรรย์ของฟองซัวมองซาชาลแปโรและปิออร์คอตทาร์ดแต่แบรนินีก็กลายเป็นคนแรกครับของฝรั่งเศสในการออกแบบรูปปั้นขี่ม้าให้เป็นอิสระด้วยม้าเลี้ยงแทนที่จะยึดติดกับอาคารซึ่งถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ขี่ม้าแห่งแรกที่เป็นแสดงผู้ขี่ม้าตั้งแต่สมัยโบราณการเรียนแบบนี้สะท้อนให้ถึงการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ปองชูในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี1684รูปปั้นถูกส่งมาจากเมืองชิวิตาเวกเกียประเทศอิตาลีทางเรือในเดือนมีนาคมปี1685รูปปั้นก็มาถึงปารีสรูปปั้นดังกล่าวไปส่งที่พระราชวังแวร์ซายส์ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนและถึงพระราชวังในเดือนตุลาคม1685ครับพระบรมรูปทรงม้าที่สร้างขึ้นโดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสที่กรุงปารีสด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศสจากบริษัทซุดแฟร์ฟองเดอร์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2450เนื่องจากโรงหล่อดังกล่าวเพิ่งหล่อพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟองโซที่13แห่งสเปนอย่างไรก็ตามครับข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจคาดเคลื่อนได้ไปจากความจริงเนื่องจากไม่มีปรากฏที่ว่ามีการหล่อพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟองโซที่13แห่งสเปนแต่มีหลักฐานที่ว่าพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟองโซที่12แห่งสเปนได้หล่อขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2447หรือค.ศ. 1904ครับซึ่งปัจจุบันพระบรมรูปทรงม้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะบัวเลติโลกรุงมาดริดประเทศสเปนครับรัชกาลที่5เสด็จประทับให้ช่างปั้นที่ชื่อจอร์จซาโลปั้นเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบรมรูปทรงม้าสำเร็จเรียบร้อยส่งมาที่กรุงเทพเมื่อวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451ครับเป็นเวลาพอดีกับพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกเนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ40ปีเจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นรองหน้าพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองพระบรมรูปทรงม้าสร้างขึ้นด้วยเงินที่ประชาชนได้เรียรายสมทบทุนโดยได้เงินบริจาคเป็นจำนวน 1,200,000 บาทถ้าสมัยนี้ก็อาจจะถึงหลัก10ล้านได้นะครับแต่ส่วนเงินที่เหลือเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้นำไปสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นแทนโดยมีนามตามพระปรมาภิไธยว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยครับสำหรับองค์พระบรมรูปทรงม้านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จะเสด็จไปทำการตกลงและเลือกชนิดโลหะด้วยพระองค์เองอีกทั้งยังเสด็จไปประทับให้เป็นแบบนายช่างหุ่นปั้นขณะเสด็จประทับอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งพระรูปมีขนาดโตเท่าพระองค์จริงครับเสด็จประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่งโดยม้าพระที่นั่งนั้นไม่ใช่ปั้นจากแบบม้าที่พระองค์นั่งจริงๆครับแต่เป็นม้าที่ทางบริษัทได้ปั้นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระบรมรูปทรงม้าหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์
ซึ่งยึดติดกับแผ่นทองบอนซ์ซึ่งทองบอนซ์ก็คือทองแดงครับซึ่งทองแดงดังกล่าวเป็นที่ม้ายืนหนาประมาณ25เซนติเมตรครับประดิษฐานบนแท่นรองทำด้วยหินอ่อนสูง6เมตรกว้าง2เมตรยาว5เมตรห่างจากฐานของแท่นออกมามีโซ่ขึงล้อมรอบกว้าง9เมตรยาว11เมตรตรงฐานด้านขวามีอักษรโรมันและทางด้านซ้ายเป็นชื่อบริษัทที่ทำการหล่อพระบรมรูปทรงม้าสำหรับแท่นศิลาอ่อนด้านหน้าและมีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทยติดประดับแสดงพระบรมราชประวัติและเกียรติคุณลงท้ายด้วยคำถวายพระพรให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ